เวียดนามเตือนนักท่องเที่ยวถ้าอยากสุขภาพดีให้ไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามแต่ถ้าอยากสุขภาพแย่ให้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยประเทศไทยขึ้นชื่อในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนั่นจึงทำให้มีร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงซึ่งทำให้การมาเที่ยวที่ประเทศไทยนั้นไม่น่าเบื่อและก็สามารถดึงดูดเงินจากนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากส่วนคนเวียดนามนั้นจะเข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำและทุกสถานที่ก็จะปิดให้บริการตั้งแต่4ทุ่มนั่นจึงทำให้นักท่องเที่ยวที่ได้ไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามจะต้องเข้านอนเร็วตามไปด้วยซึ่งเรื่องนี้กำลังถูกพูดถึงในประเทศเวียดนามเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะหลังจากที่มีสื่อเจ้าดังของเวียดนามอย่าง VN Express ได้ทำบทความเปรียบเทียบการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามโดยในบทความได้เขียนเอาไว้ว่าในเวลาเที่ยงคืนร้านค้าที่ประเทศไทยก็จะเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวซึ่งผิดกับที่เวียดนามที่ทุกร้านค้าหรือสถานที่เที่ยวจะปิดให้บริการตั้งแต่4ทุ่มแล้วและนั่นจึงทำให้นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากไม่มีที่ที่จะใช้เงินขนาดเมืองโฮจิมินห์เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดและทำรายได้จากนักท่องเที่ยวได้ถึง 70% ของประเทศอีกทั้งยังได้รับฉายาว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสถานที่เที่ยวและร้านค้าทุกแห่งยังปิดให้บริการตั้งแต่4ทุ่มเลยซึ่งทุกวันนี้คนที่มาเที่ยวที่นี่ก็แค่มานั่งรถชมเมืองช้อปปิ้งตลาดนัดหรือไม่ก็มาล่องเรือเพื่อทานอาหารเย็นเท่านั้นและถ้าจะถามว่าประเทศไหนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนมากที่สุดในย่านอาเซียนคำตอบก็คงจะหนีไม่พ้นประเทศไทยซึ่งในตอนนี้เราก็คงต้องยอมรับความจริงว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามนั้นด้อยกว่าที่ประเทศไทยในทุกๆด้านประการที่1ในทุกๆปีคนไทยจะมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประมาณ 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนเวียดนามนั้นทำรายได้ได้เพียงแค่ 9,000 ล้านเหรียญเท่านั้นและนี่ก็คือความแตกต่างในด้านการใช้เงินของนักท่องเที่ยวที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดประการที่2จำนวนผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิมักจะหนาแน่นอยู่เสมอและส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งนั่นก็รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามด้วยในขณะที่สนามบินนอยไบของเวียดนามมักจะเต็มไปด้วยผู้โดยสารขาออกที่จะเดินทางเพื่อไปยังประเทศไทยเท่านั้นประการที่3กรุงเทพมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ทุกที่กลับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวบางทีฉันรู้สึกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่าคนท้องถิ่นซะด้วยซ้ำแต่ในขณะเดียวกันที่ฮานอยกลับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้อยมากและส่วนใหญ่ก็มักจะกระจุกตัวเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่ตามสถานที่เที่ยวเท่านั้นประการที่4ในเวลาเที่ยงคืนร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพยังเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อคิวเพื่อรอจ่ายเงินในขณะที่เมืองใหญ่ๆของเวียดนามอย่างฮานอยหรือดานังผู้คนกลับหลับไหลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวแต่กลับไม่มีที่ที่ให้ใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะกินหรือดื่มก็ตามนั่นจึงทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนรู้สึกเบื่อและก็ไม่คิดที่จะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกและประการสุดท้ายหากใครได้เคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยจะรู้ได้เลยว่าที่นั่นมีสถานที่ช้อปปิ้งอยู่ทุกที่และเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงดังนั้นนักท่องเที่ยวจะไม่รู้สึกเบื่อและสามารถสนุกกับการใช้จ่ายเงินได้อย่างเต็มที่มาถึงตรงนี้ก็ต้องขอยอมรับตามตรงว่าในด้านการท่องเที่ยวนั้นประเทศเวียดนามยังไม่สามารถเทียบชั้นกับประเทศไทยได้เลยและถึงแม้ว่าประเทศของเราจะมีพื้นที่ที่ใหญ่กว่าอีกทั้งยังมีประชากรที่มากกว่าแต่ถ้าหากเรายังไม่พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนให้มีสถานที่เที่ยวกลางคืนเหมือนอย่างกับประเทศไทยมันก็จะเป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถยิ่งใหญ่ในด้านการท่องเที่ยวได้ซึ่งจากบทความนี้เองนะครับทำให้ชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาอ่านต่างก็ได้มาแสดงความคิดเห็นกันไว้อย่างมากมายโดยความคิดเห็นท่านแรกได้บอกว่าพวกเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องสนประเทศไทยถ้าพวกเราไม่นอนแล้วพวกเราจะตื่นมาทำงานกันได้อย่างไรและถ้าคุณนอนผิดเวลากินหรือดื่มในตอนกลางคืนนั่นก็อาจจะส่งผลเสียต่อตับหรือกระเพาะอาหารได้และหลังจากที่คุณกลับมาจากที่เที่ยวในตอนรุ่งเช้าคุณก็อาจจะรบกวนเพื่อนบ้านในขณะที่พวกเขากำลังนอนพักผ่อนกันอยู่ก็ได้ทั้งเสียงประตูเสียงจอดรถหรือแม้แต่เสียงหมาเห่าการเที่ยวกลางคืนมันส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างทำให้เงินที่หามาอย่างยากลำบากนั้นหายไปกับการท่องเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆต่อสังคมเลยถ้าคุณอยากสนุกจริงๆหลังเลิกงานคุณก็รีบกลับบ้านและก็กินดื่มให้เต็มที่พอถึง4ทุ่มก็รีบเข้านอน
ฉันคิดว่าปาร์ตี้ 4-5 ชั่วโมงหลังจากเลิกงานก็น่าจะเพียงพอแล้วคุณอย่านึกถึงแต่ความสนุกส่วนตัวแต่ควรนึกถึงคนรอบข้างให้มากๆท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่าที่ประเทศไทยนักท่องเที่ยวสามารถใช้เงินได้ถึงเที่ยงคืนแต่ประเทศของเราเข้านอนตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มพวกเราทำเพื่อนักท่องเที่ยวให้พวกเขาประหยัดและได้เข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำนั่นก็เพื่อให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีความคิดเห็นต่อมาพวกเราต้องหาวิธีที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ใช้พลังงานและใช้เงินให้หมดภายในระหว่างวันถ้าทำได้อย่างนั้นนักท่องเที่ยวก็จะไม่มีแรงที่จะไปเที่ยวกลางคืนและพวกเขาก็อยากที่จะเข้านอนเร็วเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวต่อในวันรุ่งขึ้นฉันคิดว่าพวกเราทำแบบนั้นได้เพราะที่เวียดนามยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายท่านต่อมานะครับเราต้องวางแผนให้ดีหากต้องการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยการสร้างที่เที่ยวกลางคืนเพราะสถานที่เหล่านี้อาจจะส่งเสียงดังได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันแค่ประเทศมีกลิ่นขยะกับเสียงบีบแต่ที่ดังทั้งวันทั้งคืนก็ถือเป็นการรบกวนมากพอแล้วอย่าได้มีสถานที่เที่ยวกลางคืนเพิ่มขึ้นมาอีกเลยท่านต่อมาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางไปเที่ยวที่ต่างประเทศก็คือการตื่นให้เช้าและนอนให้เร็วมันเป็นการสมควรหรือไม่หากต้องตื่นแต่เช้าแล้วต้องออกไปเที่ยวกลางคืนจนถึงโตลุ่งความคิดเห็นต่อมาการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศจะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและภูมิประเทศการที่เราไม่เหมือนกับประเทศไทยนั่นจะทำให้เราแซงหน้าพวกเขาได้ในสักวันแต่ถ้าเราทำตามและเอาประเทศไทยเป็นแบบอย่างเราก็จะเป็นผู้ตามไปเรื่อยๆท่านต่อมานะครับทำไมเราต้องเปรียบเทียบประเทศตัวเองกับประเทศไทยพวกเขาไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเช่นอ่าวฮาลองดังนั้นพวกเขาจึงได้สร้างผับบาร์ที่เปิดเฉพาะในตอนกลางคืนนั่นก็เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและฉันก็ไม่เห็นด้วยถ้าหากเราต้องสร้างสถานที่เที่ยวกลางคืนให้เหมือนกับประเทศไทยฉันว่าเรามาทำโชว์หุ่นกระบอกน้ำแบบข้ามคืนกันดีกว่าสำหรับโชว์หุ่นกระบอกน้ำนะครับก็คือการแสดงพื้นบ้านของชาวเวียดนามที่มีมานานกว่าพันปีโดยจะให้คนลงไปแช่ในน้ำครึ่งตัวพร้อมกับชักกระบอกน้ำไปด้วยท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่าฉันเห็นด้วยเราไม่ควรเปรียบเทียบการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศนี้แต่ละประเทศล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเวียดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายที่ที่ประเทศไทยไม่มีเราควรต้องรักษาเอกลักษณ์ประจำชาติเอาไว้ฉันว่าเรามาพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นจะดีกว่าความคิดเห็นต่อมาฉันอยากจะบอกนักท่องเที่ยวว่าการเที่ยวในตอนกลางคืนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะคุณอาจจะโดนล้วงกระเป๋าได้ฉันแนะนำให้คุณนอนตั้งแต่หัวค่ำเพราะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและนี่เป็นความคิดเห็นท่านสุดท้ายเพื่อนของฉันเป็นชาวออสเตรเลียได้เคยเล่าให้ฟังว่าการเดินทางไปเที่ยวที่เวียดนามเหมาะกับการพักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุตอนเช้าก็ตื่นมานั่งดูพวกคนแก่ออกกำลังกายและพอสายๆก็ดูพวกวัยรุ่นวิ่งจ็อกกิ้งที่สวนสาธารณะจากนั้นก็เดินสูดกลิ่นควันรถเพื่อไปยังร้านกาแฟในระหว่างวันก็อาจจะไปพิพิธภัณฑ์หรือดูงานหัตถกรรมจากนั้นก็เดินสูดกลิ่นควันรถพร้อมกับฟังเสียงบีบแต่ไปด้วยแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือเพื่อหาอะไรกินแล้วก็รีบกลับโรงแรมและพอถึงเวลา3ทุ่มคุณก็รีบเข้านอนก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้เคยไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามมา4ทุ่มร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะปิดแล้วจริงๆจะมีแสงไฟอยู่บ้างก็ตามโรงแรมหรือตามถนนใหญ่แต่ก็จะมีร้านเล็กๆที่เปิดอยู่บ้างเช่นร้านกาแฟที่เปิดอยู่ริมถนนซึ่งในร้านก็จะมีแต่วัยรุ่นท้องถิ่นที่เข้าไปสั่งกาแฟแล้วก็นั่งคุยกันส่วนนักท่องเที่ยวในตอนกลางคืนอันนี้หาแทบไม่เจอจริงๆแต่ก็ยังดีนะครับที่เวียดนามร้านค้ายังปิดตอน4ทุ่มเพราะบางประเทศ1ทุ่มนี่ก็ปิดไฟกันทั้งประเทศแล้วและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ